ชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักกับกุ้ง lobster อาหารทะเลที่มีราคาแพงหูฉี่แต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ลิ้มลองรสชาติของกุ้ง lobster ว่าจะอร่อยสมค่าตัวสักแค่ไหนแต่คุณเคยรู้หรือไม่ก่อนที่กุ้ง lobster จะถูกยกให้เป็นราชาแห่งท้องทะเลครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเพียงอาหารเหลือเด่นที่คนจนยังต้องจำใจกลืนลงท้องเพื่อความอยู่รอดและประทังชีวิตให้ผ่านพ้นไปได้ในแต่ละวันลอสเตอร์อาศัยอยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำแถวมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเป็นสัตว์จำพวกคัสเตเชียนตระกูลเดียวกับกุ้งกั้งและปูแต่มีอายุยืนยาวกว่าสัตว์จำพวกคัสเตเชียนเดียวกันโดยกุ้งลอสเตอร์จะมีลักษณะลำตัวสีดำปนแดงแตกต่างกับกุ้งมังกรก็ตรงที่กุ้งลอสเตอร์มีกล้ามขนาดใหญ่แต่กุ้งมังกรจะไม่มีกล้ามนอกจากนี้คนสมัยก่อนยังเชื่อว่ากุ้งล็อบสเตอร์อยู่คู่กับท้องทะเลมานานกว่าหลายพันปีและหากย้อนกลับไปในยุควิกตอเรียในช่วงทศวรรษที่16ชาวอังกฤษถือว่ากุ้งชนิดนี้ซึ่งเป็นที่มาจากชื่อของภาษาแองโกลแซกซอนที่แปลว่าแมงมุมเป็นอาหารที่น่าขยะแขยงไม่สามารถกินได้เพราะลำตัวและเลือดของมันมีสีน้ำเงินทำให้ผู้คนเชื่อกันว่ากุ้งล็อบสเตอร์เป็นสัตว์ทะเลที่มีพิษกระทั่งในยุคศตวรรษที่17และ18กุ้งล็อบสเตอร์เริ่มโผล่พ้นชายฝั่งทะเลของสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมากขณะที่ชาวยุโรปที่เพิ่งย้ายมาตั้งรกรากในรัฐแมสซาชูเซตส์ทวีปอเมริกาเหนือก็หาวิธีกำจัดกุ้งชนิดนี้ด้วยการนำไปทำอาหารให้กับทาสคนจนหรือแม้กระทั่งนักโทษในเรือนจำเพื่อหวังจะลดทรัพยากรของกุ้งล็อบสเตอร์ลงจนเป็นเหตุให้ต้องมีการฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลและได้มีการออกกฎหมายประกาศมาว่าการให้ทาสหรือนักโทษกินล็อบสเตอร์บ่อยเกินไปถือว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายและทารุณและไม่เพียงเท่านั้นเพราะด้วยปริมาณของล็อบสเตอร์ที่มีจำนวนมหาศาลที่จะกินอย่างไรก็ไม่หมดจนถึงขั้นที่ว่าต้องมีการนำกุ้งล็อบสเตอร์ไปเป็นอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงบ้างก็เอาไปทำเหยื่อตกปลาบ้างก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยกระทั่งช่วงทศวรรษที่19ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2อาหารเริ่มขาดแคลนโดยเฉพาะเนื้อสัตว์มีเพียงกุ้งล็อบสเตอร์เท่านั้นที่ยังคงมีมากพอให้กินได้อย่างเหลือเฟือและในช่วงนั้นก็มีพ่อค้าหัวใสเพิ่มช่องทางการค้าด้วยการนำล็อบสเตอร์มาทำเป็นอาหารกระป๋องและจำหน่ายในราคาถูกทำให้ล็อบสเตอร์กระป๋องกลายเป็นอาหารยอดนิยมและเป็นที่ต้องการของผู้คนในช่วงสงครามที่กำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนอาหารทำให้ผู้คนได้ลิ้มลองรสชาติและรู้จักกุ้งชนิดนี้ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นอีกทั้งยังมีการเสิร์ฟล็อบสเตอร์สดๆให้แก่กลุ่มคนรวยที่ไม่เคยรู้จักมันมาก่อนด้วยรสชาติความสดใหม่และขนาดใหญ่โตของมันที่เพิ่มความหรูหราดูดีมีระดับเหมาะแก่การเสิร์ฟเป็นอาหารจานหรูทำให้ล็อบสเตอร์กลายเป็นที่ต้องการมากขึ้นจากจำนวนกุ้งล็อบสเตอร์ที่เคยมีจำนวนมากมหาศาลแต่ก็ไม่สามารถต้านทานความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้นได้ทำให้สต็อกสินค้าเริ่มลดลงเป็นเหตุให้ราคาของกุ้งล็อบสเตอร์เพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งเริ่มมีกฎหมายกำหนดกฎเกณฑ์ในการจับกุ้งล็อบสเตอร์ว่าสามารถจับได้เฉพาะกุ้งที่มีอายุ7ปีขึ้นไปและหากจับได้ตัวเมียที่มีไข่ต้องปล่อยคืนสู่ทะเลห้ามจับมาจำหน่ายหรือทำอาหารเด็ดขาดด้วยเหตุนี้เองทำให้กุ้งล็อบสเตอร์กลายเป็นของหายากขึ้นรวมถึงกระบวนการเก็บรักษาความสดใหม่ที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษตั้งแต่การจับการแพ็คการขนส่งก่อนที่จะถูกนำขึ้นโต๊ะอาหารเพราะกุ้งล็อบสเตอร์มีรสชาติอร่อยก็ต่อเมื่อกินสดๆเท่านั้นทำให้การกินกุ้งล็อบสเตอร์ทวีความลำบากมากขั้นตอนแต่ก็ยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มคนรวยรสนิยมสูงที่ยอมทุ่มเงินไปได้ไม่อั้นทำให้กุ้งล็อบสเตอร์ที่เคยไม่มีค่าในวันนั้นกลายมาเป็นอาหารจานหรูแสนแพงในวันนี้